ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่30 มิถุนายน 2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตากันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้โค้ชเฮงให้ความเห็นชี้บิ๊กป้อมจี้บิ๊กออสสอบผิดข้อบังคับของฟีฟ่านะโดยทางวิทยารังคุณนะฮะแสดงความเห็นหลังบิ๊กป้อมจี้บิ๊กออสให้รับผิดชอบด้วยการลาออกจากทางนายกสมาคมฟุตบอลไทยหลังล้มเหลวในศึกซีเกมชี้ข้อผิดพลาดบังคับของฟีฟ่าในครั้งนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวหลังจากที่ได้มีการประเด็นนะฮะหลังการประชุมโดยมีทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานและก็ได้มีการจี้ไปยังบิ๊กออสพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งประมุขบอลไทยเท่านั้นซึ่งล่าสุดทางด้านของโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลนะฮะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าโค้ชบิ๊กออสเนี่ยลาออกจากการเป็นนายกบอลไทยจริงจะสอบผิดข้อบังคับของฟีฟ่าที่มีการห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาแทรกแซงการบริหารองค์กรฟุตบอลในประเทศซึ่งหัวสมองเฮชกับทางหัวใจเฮดนะฮะมันต่างกันแค่1ฟุตคนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้หัวใจเฮดเนี่ยในการตัดสินใจมากกว่าการใช้เฮดที่เป็นหัวหลังจากคุณประวิตรออกมาจ้วงนายกสมาคมฟุตบอลไทยต้องลาออกคงพูดเพื่อความสะใจเอาใจแฟนบอลเพราะเป็นนักการเมืองบอกตามตรงนะคุณกำลังผิดข้อบังคับของฟีฟ่าและตามหลักการพัฒนาฟุตบอลทุกๆประเทศทั่วโลกใบนี้จะมีหลักการเหมือนกันหมดโดยเฉพาะข้อแรกนะฮะก็คือข้อที่1 Holistic Support ความหมายคือการได้รับการสนับสนุนทางการเมืองในเรื่องเงินตั้งแต่ผมเล่นมาจนผมเลิกเนี่ยผมยังไม่เห็นมีการสนับสนุนทางการเมืองอย่างจริงจังเหมือนประเทศอื่นเขาเลยเพราะไม่จักแยกผิดถูกท้องฟ้าประเทศไทยถึงได้หมองมนยังไงครับโค้ชเฮงได้เผยผ่าน Facebook ส่วนตัวในครั้งนี้ถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่ามันมีกฎข้อบังคับอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้ครบสมัยหรือยังไงต่อไปต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและจะแก้ปัญหานี้กันยังไงดีเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันครับลีซอร์แสดงความคิดเห็นประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยลีกแยกตัวในครั้งนี้โดยทางลีซอร์วีระเทพวิโนไทยตำนานแข้งทีมชาติไทยสุดงงไม่น่าเชื่อว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดไทยลีกจากหลักพันสู่หลัก50 ล้านชี้คนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะเผยเห็นด้วยกับเรื่องที่แยกลีกแต่ทุกสโมสรกรมเกี่ยวได้ผลประโยชน์เท่ากันไม่ให้กระทบปัญหาเรื่องการเงินอีกครั้งโดยทางลีซอร์วิเดเทฟฟิโนไทยตันดีตำนานนักเตะทีมชาติไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนะครับผมกับประเด็นร้อนเรื่องของวงการฟุตบอลลูกหนังไทยโดยเฉพาะเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ลดภาพหายไปเยอะมากจาก1,000 ล้านเหลือเพียงแค่50 ล้านรวมถึงแสดงทัศนะเรื่องที่ว่าไทยลีก1จะแยกออกมาทำเองดีหรือไม่ซึ่งอดีตดาวเตะโปริสเทโร FC ในวัย38 ปีกล่าวเลยนะว่าคือเราทำให้มูลค่าของเรานั้นมันเสียไปเองผมนั้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบก็ควรจะต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าจะคิดดูจากตัวเลขที่บอกหลักพันล้านแล้วเหลือเป็นแค่50ล้านมันเป็นไปได้ยังไงที่ถูกลดมูลค่าลงมากมายขนาดนี้ทั้งที่ไทยนั้นก็มีความเข้มข้นของมันอยู่แล้วในครั้งนี้ของแต่ละการแข่งขันซึ่งผมว่าอย่างที่ผมบอกมาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครรับได้มันทำให้วงการฟุตบอลไทยดูลดค่าไปเยอะเลยนะครับผมเคยผ่านเคยเล่นมาความเข้มข้นมันต่างกันจริงๆมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกสโมสรพยายามที่จะแข่งขันกันแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรลิขสิทธิ์ถึงได้เป็นอย่างนี้โอเคมันก็มีคนส่วนที่รู้แต่ถามว่าเราพูดไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบคนกับครอบครัวคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ส่วนดีซอยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการแยกลีกอีกนะว่าถ้าแยกลีกผมว่ามันก็เหมือนกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สโมสรเข้าดูแลกันเองคือตอนนี้คนที่ถูกกระทำคือสโมสรเพราะอย่างที่เราเห็นกันมาไม่ได้รับเงินสนับสนุนครบเต็มจำนวนหรือตามจำนวนที่ควรจะต้องได้ทีมสโมสรแต่ละทีมก็ประสบปัญหาเรื่องทางการเงินตรงนี้เป็นเรื่องสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าสโมสรดูแลกันเองทุกอย่างมันก็จะอยู่ที่กับเขาทุกทีมเป็นสมาชิกก็ได้ดูแลกันเองและก็ทำยังไงก็ได้ทำให้ทุกคนทุกทีมได้ผลประโยชน์เท่ากันคือผมอยากจะบอกว่าทีมสโมสรต้องจับมือกันแล้วต้องร่วมมือกันที่จะต้องทำมันให้เกิดขึ้นจริงเพราะไม่อย่างนั้นสุดท้ายผลกระทบมันก็ตกลงมาที่สโมสรที่ประสบอยู่ณปัจจุบันนี้ถ้าผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันลีซอก็ได้ออกมาพูดอีกครั้งนะฮะกับงานกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันครับ
เอาได้ยังไงบิ๊กออสตอบแล้วหลังบิ๊กป้อมถามเดือดเมื่อไหร่จะออกโดยการนี้วันไดโนเสาร์ตกยุคเมื่อทางบิ๊กออสยกย่องท่านประวิตรเป็นชายชาติทหารยังคงเคารพเหมือนเดิมชี้ทหารย่อมรู้ดีว่าการกีฬานั้นมีแพ้มีชนะพร้อมโต้วรีเด็ดวันอย่างเดียวคือพวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบๆตัวท่านจะคอยยุแยงมากกว่าพร้อมปัดตอบคำถามสื่อเรื่องลาออกประมุขบอลไทยหรือไม่โดยจากกรณีที่ทางบิ๊กป้อมพลตรีเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่เป็นประธานการประชุมสามัญสมัชชาใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเผยในที่ประชุมว่าฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองแถมมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจะทำให้ประเทศเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากจึงขอให้บิ๊กออสพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องลาออกไปซะซึ่งล่าสุดทางบิ๊กออสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อถึงเรื่องดังกล่าวที่ถูกกดดันในการนั่งเก้าอี้ประมุขบอลไทยว่าท่านประวิตรเป็นชายชาติทหารที่เคยผ่านสงครามมาแล้วและในสถานการณ์สงครามนั้นย่อมมีทหารบางนายที่เสียสติควบคุมตนเองไม่ได้มีอยู่สถานการณ์ที่วิกฤตคับขันเช่นเดียวกับการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเราไม่รู้นะว่าสถานการณ์ตรงนั้นจะเกิดอะไรกันขึ้นกันบ้างซึ่งนายกบอลไทยได้กล่าวต่อไปนะว่าเราไม่รู้ว่าความกดดันของนักกีฬานั้นมากมายแค่ไหนแน่นอนว่าเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะเหตุการณ์นั้นดังไปทั่วโลกแล้วแต่เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วทางสมาคมได้ดำเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเราไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดผมขอย้ำอีกครั้งนะว่าการเคารพท่านประวิตรเหมือนเดิมและเชื่อว่าท่านเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาวันจะเพียงอย่างเดียวก็คือพวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบๆตัวท่านจะคอยยุแยงทะแมงมากกว่าทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องที่ว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือไม่เพราะถูกกดดันมาจากท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยบิ๊กออสก็ไม่ได้ตอบคำถามถึงประเด็นดังกล่าวอย่างใดสำหรับทางพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงทางดำรงตำแหน่งนายกบอลไทยมาแล้ว2สมัยโดยตอนนี้อยู่ในช่วงสมัยที่2ที่เลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี63และก็กำลังจะหมดวาระในช่วงเดือนมีนาคมปี2567ในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ Breaking News ฟิลิป โรลเลอร์ยื่นร้องฟีฟ่าประเด็นการท่าเรือ FC นะโดยการเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้ทันทีครับเมื่อทางฟิลิป โรลเลอร์แบ็กจอมบุกทีมชาติไทยยื่นจดหมายฟ้องต่อทางฟีฟ่าหรือสมาคมฟุตบอลนานาชาติประเด็นการท่าเรือ FC ยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมโดยการนี้ทางฟิลิป โรลเลอร์ส่งหนังสือกีฬานะฮะถึงฟีฟ่าเพื่อแจ้งว่าตัวเขาโดนการท่าเรือ FC ยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่แบบไม่เป็นธรรมซึ่งทางฟิลิป โรลเลอร์ได้รับอาการบาดเจ็บและมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาและก็ไม่ได้ลงสนามเลยตลอดปีก่อนที่ล่าสุดจะมีการยกเลิกสัญญาไปซึ่งฟิลิปนั้นได้ออกมาร้องต่อฟีฟ่าถึงประเด็นค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงการผ่าตัดตลอดช่วงที่ผ่านมารวมถึงเงินเดือนและก็ค่าชดเชยในการยกเลิกสัญญาโดยสัญญาที่ถูกยกเลิกไปนั้นเหลืออยู่ถึงช่วงเดือนธันวาคมปี2025เลยทีเดียวนะนานผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรข่าวนี้ก็ดังไม่แพ้กันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันครับสารวัตรยังไม่แขวนเกือกแย้มรอพิจารณาข้อเสนอกลับมาลุยต่อไทยลีกนะโดยสารวัตรเดชมิตรประกาศชัดเจนนะฮะยังไม่แขวนสตั๊ดแค่ว่าต้องการจะพักร่างกายหลังไร้ต้นสังกัดในช่วงเลทที่2เปรยรอพิจารณาข้อเสนอลุยต่อในรายการใหม่โดยความเคลื่อนไหวในอาชีพการค้าแข่งของสารวัตรเดชมิตรหลังหมดสัญญากับทางเคด้าดารุนอามันและก็ไร้สังกัดในช่วงเลทที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดแข้งดีกรีทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่มีแผนในการแขวนสตั๊ดและก็พร้อมกลับมาลุยต่อในฤดูกาล2023โดยดาวเตะวัย33ปีรายนี้ก็ได้เปิดใจนะว่าคนตนต้องพักร่างกายและก็จิตใจหลังไม่ได้ลงเล่นในช่วงเลทที่2ในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยพร้อมกันนี้ยังได้ออกมาเปิดด้วยนะว่าในตอนนี้กำลังรอให้พิจารณาข้อเสนอและเมื่อสภาพร่างกายและก็จิตใจดีขึ้นก็จะกลับมาอย่างแน่นอนครับสำหรับทางสารวัตรเดชมิตรนั้นได้ผันตัวไปเล่นฟุตบอลเดินสายในช่วงที่พักผ่อนหลังหมดสัญญากับทีมในลีกมาเลเซียโดยเจ้าตัวเนี่ยฝากผลงานกับทางเคด้าดารุนอามันจากการลงเล่น20นัดทำไป1ประตูและก็อีก1แอสซิสต์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่30มิถุนายน2566โดยชายฟุตบอลครั่งฟุตบอลไทยครับ